มกันก่อนเพราะว่าลุงตู่ยกนิ้วให้เลยค่ะกับเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์บ้านเรานะคะได้มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้คือตำรวจก็ทำงานไปแต่ว่าเพลงที่เอาไว้เตือนใจร้องตามได้ยังเต้นได้ยังอย่าโอนนะอย่าโอนค่ะให้ใครจำไว้จะโอนเงินให้ใครจำไว้ไม่อยากเสียใจอย่าโอนอย่าโอนตอนนี้มีโจรคอลเซ็นเตอร์โทรมาแอบอ้างอย่าไปหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อช่วยกันระวังไม่อยากเสียตังค์บอกดังๆอย่าโอนอย่าโอนบอกดังๆอย่าโอนอย่าโอนฟังครั้งแรกติดหูมากแล้วถ้าเต้นง่ายเดี๋ยวพวกคุณลองทำจะยกมือกากบาทขึ้นมาอย่าโอนอย่าโอนค่ะเพลงนี้เนี่ยถ้าใครไม่เคยฟังต้องไปหาฟังเลยนะคุณอีทโปงลางสะออนกับคุณลำไยไหทองคำเขาร่วมกันร้องจัดทำขึ้นมาโดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษดีไซน์แต่งเพลงเป็นนะเก่งอ่ะแต่งเพลงได้ติดหูด้วยคุณผู้ชมเขาตั้งใจเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจเพราะว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์โอ้โหมันหลอกเก่งลึกเกินค่ะตั้งใจว่าจะแต่งเพลงขึ้นมาให้ร้องง่ายจำง่ายติดหูแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ด้วยพอเพลงนี้ออกมาเสร็จปั๊บลุงตู่ยกนิ้วให้เพลงอย่างเงี้ยลุงปลื้มหลังจากที่หลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นลุงปลื้มก็เราจะทำตามสัญญาในเพลงเพลงนี้สุดยอดอันนี้เพลงใหม่มาแล้วนะคะลุงตู่ปลื้มเลยค่ะคุณผู้ชมลุงตู่บอกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันระบาดหนักมากๆก็สั่งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปติดตามแก้ไขช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนเลยทำยังไงล่ะไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อแล้วก็รู้ทันเจ้าอาชญากรกลุ่มนี้ก็ชื่นชมกระทรวงยุติธรรมนะคะลุงตู่ชื่นชมกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทุกส่วนเลยที่แต่งเพลงอย่าโอนนี้ขึ้นมาขึ้นแต่อันนี้ชื่นชมแต่เพลงส่วนเรื่องชื่นชมตำรวจยังจับคนร้ายไม่ค่อยได้อันนี้ยังไม่พูดถึงอ๋อครับครับครับเอาเพลงก่อนเอาเพลงก่อน